ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพลำดับต่อไปนี้เป็นการชกชิงแชมป์ของ WBC Asia Diamond ในรุ่นแบนทัมเวทในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์กำหนด10ยกระหว่างนักชกทางด้านมุมแดง Red Corner รองแชมป์โลกอันดับ8ของ WBC ในรุ่นแบนทัมเวทชาวไทยช่างได้118ปอนด์เพชรซีเพียบประเทศไทยรวมเรือเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทรวนหมายรักสมัครคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุ้มขีสละเรือทุกหยาดเป็นชาติพรีทะเริงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยชัยโยชัยโยชัยโยนี่เลยครับวันนี้นะครับคุณชูชีพตรีโพคานะครับร้องเพลงชาติไทยของเรานะครับมาดูนักชกทางด้านมุมน้ำเงินบลูคอร์เนอร์นักชกชาวอินโดนีเซียช่างได้118ปอนด์เท่ากันจอร์จมูรลีเดี๋ยวครับช่วงนี้ก็พักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันบนเวทีอีกครั้งครับกลับมาที่ตลาดทรัพยอมนะครับตำบลพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยครับคู่ชิงแชมป์สภามวยแห่งเอเชีย WBC Asia Diamond รุ่น118ปอนด์หรือรุ่นแบนทัมเวทกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับของเราก็คือเพชร CPF นะครับส่วนคู่ชกเป็นอินโดนีเซียชอร์ตลูโมรียกแรกกำลังจะเริ่มนะครับเริ่มแล้วครับยกที่1ครับราวันปุ๊บฝ่ายแดงของเรานะครับเพชร CPF ปัจจุบันก็เป็นรองแชมเปี้ยนโลกอันดับ8นะครับของสภามวยโลก WBC แล้วก็เป็นรองแชมเปี้ยนโลกหลายสถาบันครับในอดีตนี่ดีกรีของเจ้าเพชรนี่เป็นแชมเปี้ยนโลกเยาวชน3รุ่นนะครับไฟเวทซุปเปอร์ไฟเวทแล้วก็แบนตัมเวทยังเป็นแชมป์ OPBF ในรุ่นแบนตัมเวทวันนี้ครับมาชิงแชมป์ WBC Asia Diamond Belt นะครับในรุ่นแบนตัมเวทก็ถือว่าเป็นเส้นสำคัญแล้วครับก็นี่ครับในการขยับอันดับโลกให้สูงขึ้นนะครับเราเคยเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1แล้วนะครับสำหรับเพชร CPF นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักชกครับที่ใกล้แล้วครับในการชิงแชมป์โลกสถาบันหลักในอนาคตอันใกล้นี้ครับฝ่ายหลังของเพชรนั้นน็อครวดเลยนะครับชนะน็อกอิหร่าน2ครั้ง20กันยายนน็อกซานโตสทาบีเอสจากบราซิล29พฤศจิกายนครับปีที่แล้ว
ป้องกันแชมป์ OPBF Silver ชนะน็อกอาลิสบูนาเวเดสจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็สุดท้ายชนะน็อกอัมเบอร์จากโมร็อกโกครับ24มกราคมปี63ปีนี้ครับนี่นะครับนักชกจากอำเภอโพนทองจังหวัด101นะครับแล้วก็เป้าหมายของเพชรก็คือแชมเปี้ยนโลกคนปัจจุบันครับชาวฝรั่งเศสของสภาเมโล WBC ในรุ่นแบนตัมเวทก็เราก็เนี่ยแหละครับอุ่นเครื่องก็เรียกว่าช่วงประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าแหละครับโอกาสในการจะชิงแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักของเพชรตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาแล้วครับเป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายแม่นไหวพริบดีครับถือว่ามีซ้ายเป็นจุดขายนะครับสำหรับเพชรนักชกจากโพนทองร้อยเอ็ดนิ่งครับต้องดูผู้ชกนะครับว่าจอร์ดลูโมรีจากอินโดขวาลงตัวครับมาทักทายไปก่อนแต่ก่อนก็ดูชั้นดูเชิงจับทางกันอยู่ครับซ้ายกับขวาชิงจังหวะกันออกก่อนนะครับใครออกก่อนถึงเร็วกว่าความแม่นยำเพชรปีนี้26เลยนะครับคู่ชกลูโมรีปีนี้22ครับขอทายกับ28นะครับอยู่ใกล้เคียงชมกันต่อนะครับผู้ใหญ่หลายท่านอยู่บนเวทีนะครับมาจากสมาคมศรีอยุธยาครับขอบคุณฮะนี่เป็นแฟนส่วนหนึ่งครับที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ก็ตลาดทรัพยอมแห่งนี้ถือว่าเป็นทำเลทองของพี่น้องประชาชนย่านนี้อีกหนึ่งตลาดนะครับขอบคุณบริษัทพีเกรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดกาวช้างเคนจิกาวช้างจากประเทศญี่ปุ่นอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมยาหมองน้ำชิงซิมอิ๊วและยาดมชิงชิงครับผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทเกียร์ทูบีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดต่อครับยกที่2ในการชิงตำแหน่งแชมป์ WBC เอเชียไดมอนด์นะครับรุ่นแบตตัมเวท118ปอนด์เนี่ยทั้งคู่ตอนนี้ยังรัดกุมอยู่แล้วครับยังไม่ผีพรามว่าหมัดมวยมีประมาทนิดเดียวนี่มีสิทธิ์ครับนอนหลับได้เลยครับซ้ายกับขวาดูนะครับจังหวะก้มของลูโมรีนี่ต้องระวังด้วยนะครับอุบัติเหตุจากการศีรษะชนกันมีโอกาสเกิดขึ้นนี่ครับมาก่อนเลยครับศีรษะให้ต้องระวังนะครับคนละข้างครับมีวันอังคารนะครับอังคารนี้ครับอังคารที่25กุมภาพันธ์นี้ครับคุณสัมพันธ์หมั่นมากนะครับในฐานะประธานจัดการแข่งขันครับก็ขอเรียนเชิญครับพี่น้องมาร่วมพบปะสังสรรค์กันนะครับในวันอังคารที่25กุมภาพันธ์นี้ครับเรียนเชิญพี่ๆที่เคารพนะครับแล้วก็น้องๆที่รักครับพี่หนุ่มพยอมครับเรียนเชิญครับมาพบปะกันที่ตลาดทรัพยอมแห่งนี้นะครับที่สองยังไม่มีใครตัดสินใจที่จะเดินเต็มสูตรนะครับต้องระวังนะครับดูนี่นะโยกศีรษะท่านมาก่อนนะครับโอกาสจะชนหรือชนกันมันเป็นไปได้เยอะเลยครับสายยังไม่เร่งนะครับไม่เคยเจอกันนะครับก็ต้องศึกษาเชิญกันหน่อยแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มมีมาชุดเลยนะครับ1 2 3ไปยกที่2ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเคยเดินทางไปชกยังประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับสำหรับเพชรไปชิงแชมป์เฉพาะการครับแล้วแพ้แบบเฉียดฉิวครับแพ้นักชกเจ้าถิ่นแบบเฉียดฉิวหมดยกที่2ก่อน
กลับไปชมกันต่อนะครับก่อนจะขึ้นยกที่3นั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดนะครับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณพิชัยกิติพีกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัทพิชูจำกัดสมกุลีตังกุจับเครื่องดื่ม GSD ตราสมกุลีตังกุจับแอดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนและคุณนรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดต่อครับฟอร์มการชกของเพชร CPF โอ้โหนี่ครับมายกนี้ไม่ดูชั้นดูเชิงแล้วครับเบียดติดบุกเลยครับเพชรคู่หนึ่งชัดชัยสาสกุลบอกยกนี้ลุยเลยครับมาน็อกได้น็อกเลยเน้นแล้วนะครับเน้นทั้งซ้ายทั้งขวาดูยูโมรี่ครับใครจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้ศีรษะพุ่งมาเลยครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับยูโมรี่ก้มต่ำเข้ามุมแล้วครับล้วงลำตัวขึ้นบนตีกันเชียงหนีแล้วครับยูโมรี่โอ้ยอัปเปอร์คัตขวาครับโดนแล้วครับอัปเปอร์คัตนับแล้วครับ3 4 5 6 7 8นับถึง8ครับโดนทุกอัปเปอร์คัตขวานะครับเมื่อสักครู่ชนกันต่อครับจบไม่จบครับลูโมรี่นะครับโดยซ้ายครับแต่ว่าลูกที่ได้นับนั้นมาจากขวานะครับไม่ถึงครับอัปเปอร์คัตซ้ายไม่ถึงครับโนโรลากิโดนไปให้ไปบัดเน้นครับเน้นชายโครงแล้วครับเน้นที่ขาโอ้โหอันนี้เพชรทั้งซ้ายทั้งขวาน้ำหนักดีมากครับโดนซ้ายแล้วต้องกอดเลยครับขวาเข้ามากอดกับกรรมการเตือนครับลูกบอลออกอาการแล้วนะครับโดนหน้าไปแล้วดูครับจบนี้จบที่ขวาแล้วจบที่ซ้ายครับเพราะว่าเพชรนั้นขวาก็ได้ซ้ายก็ดีครับโอ้นี่ครับแม่ดูฟอร์มของเพชร CPF วันนี้แล้วสบายใจครับเรียกว่าถ้ามีโอกาสได้ชิงแชมเปี้ยนโลกอีกครั้งนึงนี่ได้ลุ้นเลยครับโอ้โชว์ฟอร์มสวยมากครับเพชร CPF ในวันนี้วันนี้เราได้เห็นหมัดเด็ดนะครับอัปเปอร์คัตขวาครับโอ้ยก้มต่ำกรรมการเตือนเลยครับระวังหัวไหล่กับศีรษะยกนี้ทั้งยกครับ10แต้มไม่ไปไหนครับ10ต่อ8นะครับยกนี้ชัดเจนครับครับชานะครับตัวอัปเปอร์คัตขวานะครับของเพชรขวาแล้วซ้ายครับจุดที่ได้นับมาจากขวานะครับลูกนี้นะครับต่อยจากข้างล่างขึ้นมานะครับระนับ8ครับสวยมากครับอัปเปอร์คัตขวาของเพชรเป็นมวยซ้ายครับแต่ว่าได้นับจากหมัดขวาขอบคุณจิวเจิ้งปูเซินจิวหนังนะครับแล้วก็จิวเจิ้งอิชี่จิวหนังบริษัทแสงไทยมาเลเซียจำกัดขอบคุณโทนาฟเยนเทรกโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโรงแรมสยามโซซิตี้โรงแรมสยามพาราไดซ์เครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจีและเครื่องดื่มเกลือแร่โรยันดีครับคุณต่อครับมาลุ้นยก4นี่ครับน็อกได้หรือไม่ได้นะครับให้สีพีเอฟแดงนะครับก็รองเบอร์8ของ WBC นะครับแบนตั้มชาวไทยสายแรงขวาแรงตลอดนะครับดาวรุ่งดวงใหม่อายุน้อยด้วยนะครับวันนี้จะเอาน็อกได้หรือเปล่าในการโชคกับนักชกชาวอินโดนีเซียนะครับได้ไปแล้ว1นับนะครับยกที่แล้วถึงยก4ด้วยนะครับมันเกือบจะไม่ได้ออกหมัดเลยนะครับหลังจากที่โดนนับไปแล้วปิดอย่างเดียวครับรอจังหวะสวนระวังขวาก็มาซ้ายครับระวังซ้ายก็ไปขวาแล้วครับตอนนี้ถือว่าเพชรต่อยได้ดีนะครับต้องยอมรับเลยครับเพชรในวันนี้โอ้โหเรียกว่าจังหวะเข้าทำจังหวะป้องกันตัวนี่วันนี้มายังหาที่ติไม่เจอครับแล้วก็ชุดใหญ่ตอนนี้เพชรกอดครับกอดไว้ก่อนครับกองเชียร์ครับไม่ทราบเชียร์ใครพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงตะโกนสอนที่มุมครับเสียงอินโดนีเซียฟังชัดนะครับนี่เลยครับน่าติดตามมากเลยนะครับเด็กคนนี้นะครับโดยพี่ดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับประธานบริษัทก็เสียน้ำนะครับแล้วก็ท่านดร.พงศ์วิเศษไททูในนามของ CP นะครับเจริญพกพันอาหารจำกัดทาง5ดาวด้วยนะครับแล้วก็นมสดก็ต้องเมงจิเพชร CPF แล้วก็วันนี้จิ๋วเจียวปูเซินเจียวหนังวางที่เซนทุกประเทศแล้วก็เช็คอาหารด้วยนะครับ
โอ้ยจังหวะเมื่อสักครู่นี่หวาดเสียวเลยครับดีที่เพชรดึงหลบได้อ้าวมหายาประมาทครับเพชรโอ้ตอนนี้เขาแรงขึ้นมาแล้วครับแรกกันแล้วครับอยู่ที่จังหวะแล้วก็ลูกแม่นเป็นของใครเลยนะครับยังเขายังเกี่ยวลมอยู่นะครับสำหรับเมมโมรี่กอดครับกอดแล้วก็เสียหลักครับโอ้โหต่อยลำตัวนี่ชัดเลยนะครับปึกปึกปึกไม่ถูกนะครับจัวลงครับต่อยแรงออกแรงเยอะจริงครับแต่ว่าไม่มีเป้าหมดยก4ครับคุณผู้ชมภาพช้าครับยกที่แล้วมูรีนึงกันจะสวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสวนออกมาไหลหมัดครับปรากฏว่าต่อยไม่มีเป้านะครับวืดไปวืดมาดีกว่าตัวลมนะครับในขณะที่เพชรนี่ครับคะแนน40-35ทั้ง3เสียงครับเรานำอยู่5แต้มแล้วครับ4ยกทุ่มกันต่อครับยกที่5ขอบคุณนะครับนะฮะมานพสุวรรณีประธานบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโดดักแฮและสบู่ซีนเดียวมาเริ่มต่อยก5นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านดร.พงศ์วิเศษภูทูในนามของ CP ด้วยครับเจริญพระกพันอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็น้ำสุกก็ต้องเมจิทั้ง5ดาวนะครับแล้วก็โตโยต้าต้องทรูมอเตอร์แล้วก็จิ่วเจิ้งบูเซนเจียวหนังนะครับแล้วก็ทั้งชกอาภารกรด้วยนะครับช็อตวาเซลก็มาสักครู่ชมคะแนนอีกครั้งครับของเรา40อินโดนีเซียได้35ครับนำอยู่ครับจังหวะปล่อยตัวออกมานะเราไปติดอยู่ในสามเหลี่ยมแม่ก็เสียวใส่เหมือนกันแท้ก็จะโดนของโดนหมัดของโรลลี่นี่ครับโอ้ยมาแลกกันครับโอ้โหเพชรนี่ครับชกแบบเอาใจพี่น้องชาวตลาดทรัพยองเลยครับมาลุยเป็นลุยบวกบวกแลกเป็นแลกครับเพชรลำตัวไม่ดีครับลำตัวไม่ดีแล้วนะครับโดนลำตัวแล้วผวาเข้ากอดแล้วครับเห็นแล้วครับเพชรเห็นบ่อของลูโมลี่แล้วนะครับบ่ออยู่ที่ลำตัวครับถึง10ยกหรือเปล่านะครับคนนี้10ยกนะครับกำหนดลูโมลี่นะครับอินโดนีเซียเอาเพชรทำอ้าวลุ้นดาวโรดดวงใหม่ดาวโรดดวงใหม่ของเราเลยนะครับอายุน้อยแนะนำของเพชรดีโปรโมเตอร์เต๋อติดตัวเลยครับตัวลีขวาครับนับแล้วครับ3 4 5 6 7 8เอาละครับยางกันฟันลุกออกมากรรมการต้องจับใส่ใหม่นะครับถูกนับไปแล้วครับลูโมลี่โดนขวาครับแลกกันใหม่ครับแลกกันใหม่โดดอีกไหมครับลำตัวแต่ลำตัวดีครับลำตัวลงมาอีกแล้วครับครั้งที่2ครับ2 3 4 5 6 7 8 2นับแล้วครับลูโมเล่ลง2นับแล้วสู้ไหมสู้อยู่ครับทำท่าเหมือนกันครับทำท่าจะไม่เอาเหมือนกันครับจุดอ่อนอยู่ที่ลำตัวแล้วนะครับอยู่ที่ลำตัวครับอีกนับเดียวเลิกนะครับอีกนับเดียวเลิกเลยครับลำตัวแล้วครับโอ้ระฆังจะช่วยไหมครับระฆังจะช่วยนะครับเพราะว่าจะหมดเวลาหมดเวลาก่อนครับแม่นะครับการย้ำลำตัวนะครับของเพชรเป็นผลสำเร็จครับซ้ายแล้วขวานับแรกนั้นขวานะครับย้ำที่ซ้ายครับแล้วตามที่ขวาครับขวาชายโครงนี่ได้ผลนะครับอัปคัตซ้ายขวาชายโครงครับหล่นไปนับ2นับแล้วนะครับขึ้นยกที่6ครับชมกันต่อครับชิงแชมป์118ของ WBC Asia Diamond ครับโอ้โหต่อยผิดที่หน้าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับสำหรับลูโมลี่โอ้อัปคัตครับอัปคัตครับเรียบร้อยเลยครับขวาครับเพชรใช้หมัดขวาครับที่ได้มา2นับแล้วหมัดสุดท้ายนี่อัปคัตนะครับโอ้เด็ดขาดมากครับหมัดนี้เร็วและแรงครับเดี๋ยวเราจะได้ชมทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นครับ27วินาทีของยกที่6นะครับสั้นมากครับเนี่ยครับโอ้โหสอยจากข้างล่างขึ้นมาครับเรียกว่าสอยดาวนะครับหรืออัปคัตตามที่ฝรั่งเขาเรียกนะครับอัปคัตขึ้นมาจากข้างล่างครับตัวลอยเลยครับลูโมลี่
ป้องเนี่ยครับแล้วก็เป็นนักที่3ครับกรรมการโบกมือเลยครับไม่ถึง30วินาทีครับพักสักครู่นำทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับการชกเพื่อชิงแชมป์118ของ WBC Asia Diamond นะครับเอ็ดวันนี้โชว์ฟอร์มได้สุดยอดแล้วครับบัตรที่เป็นจุดขายเขาเป็นมวยซ้ายครับแต่ว่าวันนี้ขวาโชว์มากกว่าซ้ายครับได้นับขวาจากการต่อยชายโครงนี้2ครั้งนะครับแล้วก็มาสุดท้ายเป็นอัปคัตนะครับครับสุดท้ายที่จะประสิทธิ์แล้วชกจากอินโดคือจอร์จลูโมลีได้เป็นอัปคัตนะครับต่อยจากข้างล่างขึ้นมาในต้นยกที่6ครับหลังจากที่ได้2นับจากต่อยชายโครงนะครับด้วยหมัดขวาวันนี้ถือว่าเพชรนั้นสมบูรณ์แบบมากนะครับซ้ายเร็วขวาหนักแน่นและรุนแรงดูครับขวาชายโครงครับสุดลงไปมีนับที่2นะครับหลังจากนั้นครับอัปคัตหมัดนี้ครับสอยเลยครับสุดลงไปครับลูโมลีสวยงามนะครับดูอีกครั้งครับเต็มๆครับจังหวะการเปิดพอดีนะครับป๊อกเข้าไปอีกมุมครับนี่แหละครับหมัดสุดท้ายของเพชรปีประเดชศึกพบกับคุณสมิงขาวครับขอบคุณครับคุณชัยทัศน์ครับเป็นว่าแชมป์ของเรานะครับ WBC Asia Diamond ในรุ่นแบนทัมเวท118นะครับในนามของ SCPF กรรมการวิสุทธิ์เยี่ยงประการนะครับก็ชูมือให้เพราะว่าชนะแบบหมดทางสู้ในยกที่5นะครับคว้าแชมป์ในรุ่นแบนทัมเวทของ WBC Diamond นะครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญคุณเพลินเพชรหมั่นมากนะครับในรูปการนายกการบริหารส่วนตำบลนะครับสแกกลางอำเภอเมืองอุทัยธานีแล้วก็คุณพระเดชนุ้ยปรีนะครับนายกการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีด้วยนี่เลยครับแล้วก็ท่านพันเอกธนพลภักดีภูมินะครับเลขานุการนี่สภามวยเอเชียด้วยนี่เลยครับร่วมกันคาดเข้มขัดแชมป์ในรุ่นนี้นะครับในรุ่นแบนทัมเวทน่าติดตามมากเลยรูปร่างดีโครงสร้างดีนะครับอายุไม่เยอะแล้วซ้ายแรงรูปร่างดีมากเลยทีเดียวน่าติดตามเลยทีเดียวในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอีก